สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่คลื่นกระทบฝั่งกับช่วงแฟ้มลับประจำสัปดาห์ที่จะมาเล่าเรื่องราวคดีสะเทือนขวัญให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับแต่ก่อนอื่นเลยผมฝากให้ทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันต่อไปด้วยนะครับคดีของเราในวันนี้เป็นเรื่องราวของมาร์คเพทริกอายุ45ปีและซูซานเพทริกอายุ43ปีพวกเขามีลูกด้วยกันถึง3คนอาศัยอยู่ที่เวลลิงตันโอไฮโอสหรัฐอเมริกามาร์คเป็นหัวหน้าบาทหลวงที่โบสถ์แห่งหนึ่งซึ่งงานของเขาส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วยพิธีกรรมต่างๆเช่นโปรดศีลล้างบาปการแต่งงานงานศพเป็นต้นเมืองนี้เป็นอีกเมืองนึงที่ไม่ค่อยมีเรื่องอาชญากรรมหรือฆาตกรรมเกิดขึ้นบ่อยนักถือได้ว่าเป็นเมืองที่น่าอยู่เลยทีเดียวและมีประชากรน้อยมากๆโดยรวมแล้วไม่ถึง 10,000 คนเลยครับเขาและซูซานแต่งงานกันมาได้นานถึง24ปีครอบครัวของเขาดำเนินชีวิตอย่างรอบคอบและมีสติมาโดยตลอดเป็นครอบครัวที่อบอุ่นแฮปปี้มากๆพวกเขาอยู่ด้วยความศรัทธาและความเชื่อมั่นในทุกๆเรื่องลูกสาวของพวกเขา2คนมีนามว่าไฮดี้และโฮลลี่ส่วนลูกชายคนเล็กนั้นมีชื่อว่าแดเนียลอายุ16ปีแดเนียลเป็นคนที่ชอบเล่นกีฬาเป็นอย่างมากดูก็รู้เลยว่าอนาคตของเขาสดใสอย่างแน่นอนด้วยความที่หน้าตาดีแววตาดูมีความมั่นใจสูงเขาเป็นคนที่แอคทีฟอยู่ตลอดเวลาไม่ชอบอยู่เฉยเป็นเด็กที่น่ารักน่าเอ็นดูความฝันของเขาก็คือการได้เป็นนักกีฬาระดับชาติซึ่งมันคือความฝันสูงสุดที่ยิ่งใหญ่สำหรับเขาเลยก็ว่าได้ครับแต่ทว่าความฝันของเขากำลังจะจบลงเมื่อมันมีอยู่ช่วงนึงที่ทางครอบครัวได้พากันออกไปเที่ยวแคมปิ้งช่วงหน้าหนาวไปเล่นเจ็ตสกีเล่นสโนว์บอร์ดตามภาษาครอบครัวแต่เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นระหว่างที่เล่นสโนว์บอร์ดอยู่นั้นมันจะมีเนินสูงๆไว้ให้กระโดดไว้สำหรับการเล่นท่าต่างๆซึ่งทุกครั้งเขาทำมันออกมาได้ดีเสมอแต่ครั้งนี้เหมือนเขาจะกระโดดพลาดแล้วทำให้เสียหลักจนเกิดอุบัติเหตุล้มไปทำให้มีอาการบาดเจ็บที่หลังเพราะบังเอิญไปกระแทกโดนกับหินเข้าอย่างจังทำให้ผิวหนังมีแผลเปิดและส่งผลต่อการติดเชื้อซึ่งเชื้อตัวนี้มีชื่อว่า staph infection เมื่อไหร่ที่ภูมิคุ้มกันบกพร่องก็จะทำให้เชื้อตัวนี้วิ่งเข้าสู่กระแสเลือดมันอาจจะฟังดูไม่รุนแรงนะครับแต่มันสามารถทำให้เกิดการติดเชื้อตั้งแต่ระดับที่ไม่รุนแรงเช่นเป็นผื่นหรือจนไปถึงขั้นติดเชื้อในกระแสเลือดอย่างรุนแรงถึงแก่ชีวิตได้ในกรณีนี้ทางหมอได้วินิจฉัยออกมาว่าตัวแดเนียลเองจะไม่สามารถเล่นกีฬาที่เขารักได้อีกต่อไปแล้วและต้องพยายามดูแลตัวเองให้ดีที่สุดเพราะเมื่อไหร่แผลที่แผ่นหลังของเขาที่ถูกเย็บมามันเปิดขึ้นมาอีกครั้งมันอาจจะทำให้เขากลายไปเป็นอัมพาตได้หมอจึงได้แนะนำว่าอย่าวิ่งและที่สำคัญก็คืออย่าเดินบ่อยมากจนเกินไปหลังจากเรื่องนี้เกิดขึ้นก็ทำให้คนที่เฮฮาร่าเริงมองโลกในแง่ดีอย่างแดเนียลกลายไปเป็นคนที่เก็บตัวอยู่แต่ในห้องมากขึ้นตอนนั้นเพื่อไม่ให้ตัวแดเนียลเองรู้สึกเบื่อพ่อแม่จึงตัดสินใจซื้อ Xbox มาให้เขาเล่นโดยมีเกมต่างๆเยอะแยะมากมายให้เขาเลือกเล่นเพื่อคลายเครียดช่วงแรกๆมันยังไม่มีอะไรครับทางพ่อและแม่เองก็สงสารและเข้าใจลูกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับลูกชายนั้นสำหรับเด็กแล้วอาจจะทำใจยอมรับได้ยากอยู่พอสมควรสิ่งที่พ่อแม่ทำได้ตอนนี้ก็คือเล่นเกมไปพร้อมกับลูกทำยังไงก็ได้ไม่ให้ลูกรู้สึกเดียวดายแต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นฝ่ายพ่อมากกว่าที่เล่นเกมกับลูกทั้งเกมแข่งรถบ้างเกมบอลบ้างและอีกหลายๆเกมพวกเขาไม่เคยมีปัญหาเลยแถมมีความสุขและสนุกไปกับมันอีกต่างหากต่อมาแดเนียลได้เริ่มเข้าสู่โหมดเล่นเกมแบบเต็มตัวเริ่มไม่ชวนพ่อมาเล่นเกมด้วยแล้วและเหมือนจะถลำลึกไปกับเกมยิงปืนเพิ่มมากขึ้นซึ่งเกมที่ว่านี้มีชื่อว่าเฮโลคือมันเป็นเกมที่ต่อสู้ด้วยการสู้รบที่มีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การทหารสงครามข้ามดวงดาวระหว่างมนุษย์และพันธมิตรของสิ่งมีชีวิตนอกโลกซึ่งประเภทของเกมหลังจากที่ฟังดูมันน่าสนุกอยู่ใช่ไหมล่ะครับสำหรับคนที่ไม่ได้คิดอะไรหรือคนที่ไม่ค่อยจริงจังกับเกมมากนักก็จะอยากเล่นเกมนี้และสนุกไปกับมันแต่สำหรับแดเนียลนั้นเขาไม่ได้เล่นเกมเพื่อความสนุกอย่างเดียวครับเขาเล่นแบบเอาจริงเอาจังมากถึงขั้นไม่ยอมกินข้าวกินปลาเลยทีเดียวเอาแต่เล่นเกมทั้งวันทั้งคืนไม่ยอมหลับไม่ยอมนอนหลายวันติดต่อกันสิ่งที่หยุดเขาได้ก็คือจะมีแค่ตอนที่เขาไปเข้าห้องน้ำเท่านั้นครับพ่อและแม่เห็นว่าพฤติกรรมของแดเนียลตอนนี้เปลี่ยนไปอย่างน่าใจหายไม่ร่าเริงไม่พูดเล่นหยอกล้อเหมือนเมื่อก่อนดูมีความตรึงเครียดอยู่ตลอดเวลาเพราะติดเกมมากจนเกินไปในเวลาต่อมาเหมือนจะมีภาคใหม่ของเกมเฮโลออกมาให้ซื้อ
ัวแดเนียลเองได้มาขอให้พ่อแม่ซื้อเกมนี้ให้แต่พ่อและแม่ของเขาเห็นว่าเกมพวกนี้มันทำให้ชีวิตประจำวันของลูกเขามันผิดเพี้ยนไปหมดพ่อแม่จึงพูดเสียงแข็งว่าจะไม่ซื้อให้และยิ่งไปกว่านั้นพวกเขาจะแบนแดเนียลไม่ให้เล่นเกมนี้อีกต่อไปด้วยครับอยู่มาคืนนึงในช่วงเดือนกันยายนปี2007แดเนียลแอบปีนหน้าต่างหนีออกจากบ้านเพื่อไปซื้อเกมเวอร์ชันใหม่มาเล่นพอแดเนียลกลับมาถึงบ้านมันไม่ได้เป็นอย่างที่เขาคิดเพราะแม่ของเขาเหมือนจะรู้ว่าเขาหนีออกไปซื้อเกมเธอจึงมานั่งรออยู่ในห้องนอนเพื่อรอแดเนียลกลับมาถึงบ้านพอพวกเขาเจอหน้ากันทั้งสองคนได้มีปากเสียงกันสักพักและได้กล่าวตักเตือนแดเนียลไปหลังจากที่รู้ว่าเขาไปแอบซื้อเกมมาตอนนั้นแม่ของเขาเองไม่รู้จะจัดการยังไงกับลูกชายคนนี้ดีเธอจึงได้ไปบอกสามีให้ทราบถึงเรื่องดังกล่าวพวกเขาต่างก็เป็นห่วงว่าลูกจะติดเกมมากจนเกินไปโดยไม่ทำอะไรเลยนอกจากเล่นเกมอย่างเดียวส่วนลูกก็ห่วงแต่จะเล่นเกมไม่สนใจเลยว่าใครจะคิดอย่างไรแถมไม่ห่วงสภาพร่างกายของตัวเองอีกด้วยหลังจากนั้นพ่อจึงได้มีการยึดเกมที่แดเนียลเพิ่งซื้อมาและเอาไปเก็บใส่ไว้ในตู้ที่มีกุญแจล็อกไว้และในตู้นั้นมีปืนอยู่ด้วยครับต่อมาในวันที่20เดือนตุลาคมปี2007สิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นด้วยความที่แดเนียลติดเกมเฮโลเป็นอย่างมากและเพื่อนที่เล่นเกมด้วยกันก็รอเขาอยู่และเพื่อนของเขายังยุอีกด้วยว่าให้กลับมาเล่นไวในวันนั้นแดเนียลได้ตัดสินใจแอบไปขโมยกุญแจของพ่อมาไขตู้เพื่อเอาเกมออกไปเล่นและนอกเหนือจากที่เขาหยิบเกมแล้วเขายังหยิบปืนออกมาด้วยครับต่อมาเขาได้เดินไปที่ห้องนั่งเล่นและพูดกับพ่อแม่ว่าพ่อแม่ลองหลับตาสิผมมีเซอร์ไพรส์บางอย่างที่จะให้ตอนนั้นมาร์คคิดในใจแล้วว่าลูกคงจะมีอะไรให้จริงๆพวกเขาเลยหลับตาลงทั้งสองคนหลังจากนั้นไม่กี่วินาทีตัวมาร์คเองรู้สึกชาไปทั้งตัวแอบเห็นว่าเลือดตัวเองไหลออกมาเต็มไปหมดใช่แล้วครับมาร์คถูกยิงและแดเนียลไม่ได้ทำกับพ่อของเขาแค่คนเดียวนะครับเขายังทำกับแม่บังเกิดกล้าของเขาอีกด้วยเช่นกันตอนนั้นพี่สาวคนโตของบ้านชื่อไฮดี้กลับมาบ้านพร้อมกับสามีของเธอพอดีตอนนั้นแดเนียลพยายามบอกว่าอย่าเข้าไปข้างในเพราะว่าตอนนี้พ่อและแม่กำลังทะเลาะกันอยู่แต่สิ่งที่ได้ฟังจากแดเนียลกับสิ่งที่ได้ยินจากในบ้านมันต่างกันลิบลับเลยครับมันจะมีเสียงโอดครวญออกมาจากในบ้านและในช่วงเวลานั้นสามีของไฮดี้รีบเข้าไปในบ้านทันทีและพยายามบอกกับไฮดี้ว่าอย่าเข้ามาข้างในเด็ดขาดเพราะกลัวว่าเธอจะเข้ามาเห็นในสิ่งที่ไม่ควรเห็นเขาจึงได้บอกให้เธอรออยู่ข้างนอกและโทรหาตำรวจซะ My mom is shot and my dad is shot my brother's here my brother said don't come in don't come in ส่วนแดเนียลตอนนั้นรู้ว่าตัวเองอยู่ไม่ได้แล้วจึงได้พยายามใช้รถของพ่อหนีไปครับแต่ตำรวจใช้เวลาไม่นานก็ตามหาแดเนียลเจอในทันใดหลังจากที่จับตัวแดเนียลได้แล้วในช่วงแรกเขาโบยความผิดไปให้พ่อของเขาว่าพ่อเขาเป็นคนทำทุกอย่างระหว่างที่อยู่ในห้องสอบสวนเขายังยืนกรานอีกว่าเขาไม่ได้เป็นคนทำ My dad was just yelling just screaming at my mom and thenThen I heard my dad walk in the room, into his bedroom, and then walk back out. Oh, I ran out there, and my mom had been shot. He pointed the gun at me. And then he said he was sorry, and then he shot himself. แต่ในท้ายที่สุดแล้วเขายอมสารภาพทั้งหมดว่ามันเกิดอะไรขึ้นและใครคือคนที่ก่อเหตุทั้งหมดส่วนระหว่างนี้ทางตำรวจเองได้ตั้งข้อหาเขาในคดีฆาตกรรมไว้เบื้องต้นครับตอนนี้สิ่งที่ทำได้ก็คือรอไปขึ้นศาลอย่างเดียวและหาหลักฐานเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นพยานหรือหลักฐานต่างๆแต่สิ่งที่ผมจะบอกตอนนี้ก็คือแดเนียลไม่ได้นำปืนที่เป็นอุปกรณ์ใช้ก่อเหตุหนีไปกับเขาด้วยนะครับแต่เขากลับเอาเกมที่เขาซื้อในวันก่อนหน้านั้นติดตัวไปกับเขาด้วยซึ่งสิ่งที่เขาได้ทำไปมันไม่น่าให้อภัยจริงๆเลยครับพ่อและแม่ที่ถูกยิงนั้นเป็นเรื่องที่น่าหดหู่ใจมากๆแม่ของเขาได้เสียชีวิตไปอย่างน่าสงสารแต่ในส่วนของมาร์ครอดมาได้อย่างปาฏิหาริย์ช่วงที่มาร์คกำลังพักฟื้นร่างกายและพอมีสติอยู่บ้างทางตำรวจเองได้มีการไปสอบถามข้อมูลดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นมาร์คก็ได้เล่าทุกอย่างหมดเลยครับให้ตำรวจฟังและลูกของเขาเองที่เป็นคนลงมือทำทั้งหมดคนที่เป็นพ่อตอนนั้นรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากว่าลูกแท้ๆมาทำกับเขาได้ถึงขนาดนี้เชียวหรือเพียงเพราะแค่อยากเล่นเกมเท่านั้นหรอพอถูกถามว่าเขาโกรธแดเนียลไหมบอกได้เลยว่าโกรธและแค้นมากแต่ความโกรธและแค้นนี้สำหรับคนที่เป็นพ่อแล้วมันค่อยๆสลายหายไปตามกาลเวลาสุดท้ายแล้วยังไงคนเป็นพ่อก็ยังคงรักลูกอยู่เหมือนเดิมครับ
พอถึงวันที่ศาลจะตัดสินคดีความศาลได้มีคำพิพากษาให้แดเนียลจำคุกเป็นเวลาทั้งหมด23ปีในข้อหาความผิดฐานฆ่าโดยเจตนาและไตร่ตรองไว้ก่อนแต่เหตุผลที่ทำไมเขาได้จำคุกเพียงแค่23ปีเท่านั้นนั่นเป็นเพราะว่าเขายังเด็กอยู่และยังไม่สามารถแยกแยะระหว่างความจริงกับความเชื่อที่เขาคิดว่าเขายังอยู่ในเกมส่วนแรงจูงใจอย่างที่ทราบกันดีครับมันเกิดจากการติดเกมและเมื่อไม่ได้เล่นเกมมันเหมือนกับคนที่รู้สึกกำลังจะตายแถมยังไปโทษและโกรธพ่อแม่ตัวเองอีกว่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นเป็นเพราะพวกเขาห้ามไม่ให้เล่นเกมหลังจากที่ศาลได้มีการตัดสินออกมาแล้วทุกๆคนในครอบครัวต่างพร้อมที่จะให้อภัยเด็กคนนี้ถึงแม้ว่าสิ่งที่เขาทำมันเลวร้ายเหลือเกินในส่วนของมาร์คเองพยายามที่จะลืมเรื่องทุกอย่างและยังคงคิดถึงภรรยาของเขาอยู่ตลอดเวลาถึงแม้จะไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วก็ตามแต่ในปัจจุบันมาร์คได้เริ่มต้นชีวิตใหม่และแต่งงานกับหญิงสาวรายหนึ่งคนที่พร้อมจะคอยดูแลเขาอยู่ไม่ห่างถึงแม้ว่าจะไม่มีใครแทนใครได้แต่อย่างน้อยความสุขทางใจมันยังเติมเต็มให้กันได้ทุกวันความอยากจะเป็นตัวกดดันเราให้อยากดีให้อยากสำเร็จมันจะส่งผลกับอารมณ์ของเราอารมณ์ดีอารมณ์ไม่ดีทำให้เรานั้นขาดสติแต่อารมณ์ทุกอย่างมีผลกับกิริยาที่เรากระทำและมันเชื่อมโยงกันสุดท้ายนี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์คลิปถัดไปจะเกี่ยวกับอะไรผมฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่กับคลื่นกระทบฝั่งกับช่วงแฟ้มลับประจำสัปดาห์สวัสดีครับ